สบายดีมื้อนี้เฮาได้มาเทนเนสซีแล้วก็มาเยี่ยมยามมาณบาวพอยแล้วก็ไอ้หมายนะ3หมายพร้อมกับแม่คำพลอยสมศรีเป็นผู้นะขออันยับบ้าหน่อยขอโทษอะไรไอ้พลอยอยู่เทนเนสซีมาจักปีแล้วเนาะซาวกว่าปีเกือบขอ3ซาวกว่าปีแม่นบ่อันไอ้พลอยเป็นคนลาวคือคนหยังเนาะคนลาวก็ลาวยังจันยืนอยู่ข้างๆนี่ก็แม่นเอื้อยของข้าพเจ้าเองซื้อไอ้พลอยได้เดินทางมาจากแคนาดาครับหลานมีเฒ่าแอเพิ่นมาเยี่ยมยามมื้อนี้เจ้าถ่ายภาพนี่ก็ทำเต่าทำขาวสบายดีพี่น้องทุกคนโอเคอยู่ทางบ้านเลยว่าอยู่ทางแคนาดาเจ้าอันนี้ก็อยู่ดีมีแห่งมาสู่คนอันนี้ก็หมายถึงเมืองลาวเมืองไทยฝรั่งเศสสหรัฐทุกด้านทุกแห่งอันนั้นขอถามไอ้พลอยไอ้พลอยมาอยู่นี่ออกมาแต่เมืองลาวจักปีแล้วเท่าไหร่เกือบ30ปีแล้วมาแต่ออกแต่เมืองลาว1977อ๋อโอเคตัวทำไมกาละฮะ179โอเคตัวสนายตัวสนีเจ้าแล้วหลังจากมาอยู่อเมริกาได้โดนปะนั่นละไอ้พลอยได้เฮ็ดหยังสำเร็จแล้วบ่เกี่ยวกับชีวิตหรือว่าการเพียงพอใจอยู่สหรัฐอเมริกาอธิบายให้พี่น้องคนลาวเฮาฟังได้เป็นจังใดหลังจากออกแต่เมืองลาวมาแล้วออกจากมาก็อยู่ดีมีแฮงอยู่ฮะภารกิจทุกอย่างได้ทำไปแต่ว่าสำเร็จมีหลายสิ่งหลายอย่างโอเคบางอย่างก็บ่สำเร็จโอเคก็โอเคอยู่ก็อยู่ดีมีแฮงโอเคมีสุขแปลว่าครบควรจะได้ก็ยังบ่สิ้นสุดยังบ่สิ้นสุดสิ้นสุดความคิดฮอดคิดถึงโอเคเอาฮะโอเคถ้าว่ามีโอกาสดีก็สิได้มาอยู่ยังฮะลองนุ่งเรือไอเอื้อยลูกหลานมาสุขเจ้าท่านเมื่อนี้ดีใจหลายบ่ที่ว่าเอื้อยใหญ่บ่คือเอื้อยน้อยพูดนี่อันนี้เอื้อยใหญ่เนาะให้เขาคอยโอเคจะได้มายามเพิ่นนึงเท่านี้ก็เป็นเทื่อที่สงแล้วเพิ่นมายามขอบใจหลายที่ไอ้พลอยให้สัมภาษณ์หน่อยนึงแล้วต่อไปเฮาสิไปใส่ก่อนะบ่าพลอยต่อไปก็สิได้ไปยามพี่ยามน้องที่ว่าอยู่บ้านเฮาคือเฮือนสั่นบ้านชาวสั่นเนาะบ้านน้าสาวเป็นโอเคญาติพี่น้องครับโอเคสาวเฮาสั่นเฮาสิต่อไปก็สิไปเฮือนแม่เฒ่าโอเคเอาสันสิได้ลาจากเฮาก็ตามไปต่อเฮือนสาวสั้นหรือว่าไอ้สั้นเนาะจะหน่อยติดต่อส่งต่อไปเนาะเอาโชคดีบ๊ายบายบ๊ายบาย